ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับหมู่บ้านนอแลด้านหน้าของผมครับก็เป็นหมู่บ้านนอแลนะครับมาครั้งแรกโอ้โหสุดยอดมากนะครับว่ามันใกล้กับเขตชายแดนพม่ามากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับว่าหมู่บ้านเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนครับก็เรียกว่าชาวบ้านนะครับบ้านนอแลเนี่ยอดีตเนี่ยเขาจะเป็นชนเผ่าฮะเผ่าปะหล่องนี่เองนะครับก็เป็นการหนีสงครามในประเทศพม่านะฮะเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยช่วงปี2527นี่เองนะครับก็เข้ามาอยู่ใต้พระบรมพิสมภารนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีการตั้งรกรากเกิดขึ้นนะครับซึ่งกว่า20กว่าปีนะครับที่เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับก็มีการทำอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำไร่นะครับกับพ่อค้าชาวจีนนี่เองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเขามีการร่วมมือกับชาวไทยใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นการผูกมิตรกันแต่ก็มีเรื่องของทหารพม่าเนี่ยที่เข้ามาลุกลามนะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับต้องหลบหนีครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ชอบในเรื่องของการสู้รบชอบความสงบนี่เองเขาก็อพยพนะฮะมาจากประเทศพม่าเนี่ยนะครับถึง8วันเลยนะครับแล้วก็ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานลกลากอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้ทำเรียกว่าการค้าหรือทำอาชีพนะฮะกับพ่อค้าชาวจีนตั้งแต่ปี2527จนถึงปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันต่อนะฮะว่าลักษณะหมู่บ้านรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่เนี่ยเขากินอยู่ยังไงใช้ชีวิตแบบไหนนะครับตามมาเลยครับจนกระทั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับท่านก็ได้เสด็จมาที่ดอยอ่างขางนี่เองนะครับนายจ้างชาวจีนเนี่ยนะครับก็ได้บอกชาวปะหล่องนี่เองนะฮะให้ไปเข้าเฝ้านะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องการขอเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยนี่เองนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงก็ได้อนุญาตนะครับให้ชาวปะหล่องหรือชาวนอแลเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่มีข้อแลกเปลี่ยนนะครับก็คือห้ามมีการปลูกฝิ่นเกิดขึ้นนะครับแต่เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นเนี่ยมาทำเกษตรกรรมนะครับการปลูกผลไม้การทำพืชนะครับผักต่างๆก็เรียกว่าชาวปะหล่องเนี่ยก็ยินดีครับแล้วก็มีการชักชวนนะครับสำหรับชาวปะหล่องที่ยังอยู่ในเขตพม่าเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เรียกว่าได้เรียกว่านอนหลับอย่างสนิทเลยนะครับแล้วก็เรียกที่นี่ว่าบ้านได้อย่างเต็มปากเองครับชาวปะหล่องนะครับก็มีการเรียกกลุ่มของตนเองนะครับว่าดาราอังนี่เองนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างนะครับเรียกว่าภาษาของตัวเองนะครับแต่ไม่มีเรื่องของภาษาเขียนนะครับมีแต่ภาษาพูดนี่เองแล้วก็ได้สร้างศิลปะวัฒนธรรมของเขาเกิดขึ้นนั่นก็คือการเต้นนี่เองเนี่ยฮะโอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนี่ตอนนี้เด็กๆนะครับก็กำลังน่าจะเลิกเรียนแล้วนะครับเราเดินมานะฮะก็จะเห็นนะฮะรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับอยู่ทุกๆหลังเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็เรียกว่าทำให้คนที่นี่เนี่ยได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่นี่นี่เองนะครับก็ไม่แปลกนะครับว่าทุกๆบ้านเนี่ยก็จะมีรูปของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ครับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีรูปภาพนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนี่เองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ในช่วงของวันหยุดนะของที่นี่นะครับก็จะมีเรื่องของมัคคุเทศน้อยนี่เองนะครับโดยมัคคุเทศน้อยก็คือเด็กๆเมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอแหละนะครับในช่วงวันหยุดเขาก็จะมาเป็นมัคคุเทศที่จะคอยแนะนำนะครับการเที่ยวที่หมู่บ้านนอแลแห่งนี้นะฮะโดยจะมีเรียกว่าพี่ๆทหารนะครับคอยสอนน้องๆในการเป็นมัคคุเทศเองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่น้องๆเนี่ยจะได้ทำในช่วงวันหยุดที่เขาเนี่ยไม่ได้ไปเรียนด้วยและแถมอาจจะหารายได้นะครับให้กับตัวเองด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการฝึกหารายได้ตั้งแต่ช่วงเด็กๆอยู่เลย
เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าป้ายจุดชมวิวชายแดนไทยพม่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าข้างบนเนี่ยจะมีความน่าสนใจอะไรนะครับตามมาเลยครับสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิงห์บีอิง